ครับวิธีการตั้งค่าของชุดหยอดเหรียญรุ่นนี้นะครับให้รับแค่เหรียญ10อย่างเดียวนะครับไม่ต้องการให้รับเหรียญ1บาท2บาท5บาทแล้วก็เหรียญโทเค็นนะครับให้เรากดปุ่ม Add กับปุ่ม Minute ค้างนะครับค้างไว้จนขึ้นตัว A นะครับจนขึ้นตัว A เสร็จแล้วทีเนี้ยให้เรากดเซตเลื่อนไปที่ปุ่ม E นะครับปุ่ม E นี่คือหมายถึงว่าเราตั้งกี่สกุลนะครับซึ่งเราจะตั้งแค่1สกุลก็คือเหรียญ10อย่างเดียวนะครับให้เรากดปุ่ม Add เลื่อนไปที่1นะครับเลื่อนไปที่1คือต้องการให้รับแค่เหรียญ1แบบก็คือเหรียญ10อย่างเดียวนะครับพอกดเลื่อนไปให้ขึ้นเลข1แล้วให้เรากดปุ่มเซตนะครับปุ่มเซตทีนี้จะกลายเป็นตัว S S เนี่ยหมายถึงว่าปริมาณการล่อหมายถึงว่าเราหยอดกี่ครั้งครับล่อหยอดไปกี่ครั้งอันนี้ตั้งให้สูงสุดเลยนะครับก็คือ20ครั้งครับ20ครั้งครับพอครบ20ครั้งแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเซต1ครั้งแล้วก็จะเปลี่ยนค่าเป็น P1 นะครับ P1 ก็คือว่าวอลุ่มที่ออกครับว่าหยอดเหรียญ10เนี่ย1เหรียญเนี่ยค่าจะออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทีนี้เราต้องการให้ออก10นะครับเราก็เลื่อนไปที่เลข10ได้เลยครับ10พอกด10เสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเซต1ครั้งนะครับแล้วก็จะกลายเป็น F1 F1 เนี่ยก็คือค่าความแม่นยำของเหรียญที่เราหยอดไปนะครับตัวนี้คือตั้งไว้ที่เลข8นะครับครับ8เสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่มเซตนะครับ1ครั้งไฟก็จะกระพริบนะครับแล้วก็จะกลับจะกลายมาเป็นเลข0เสร็จแล้วการตั้งค่าเหรียญ1เหรียญวอลุ่มที่ออกเสร็จแล้วให้เราลองหยอดเหรียญ10 20ครั้งให้ล่อนะครับเหมือนคลิปที่ว่าส่งไปให้ตอนแรกนะครับก็คือกดปุ่มเซต2ครั้งกลายเป็น A1 นะครับแล้วก็ให้หยอดไปเลยหน้าก้อย10ครั้งหัว10ครั้งนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ครับผมโอเคครับ